ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Arena of Valor หรือ ROV จริงๆชื่อสากลจะเป็น AOV นะก็ข้างต้นนั่นแหละมาเข้าสู่การดำเนินเกมกันต่อครับนี่ก็จะเป็นสกินมีหน้านะสกินมีหน้าแบบสวยเลยอ่ะสำหรับผมไม่มีเอฟเฟคสกิลนะไม่ใช่ผมของนางนะครับหมายถึงตัวของผมเองอ่ะคืออันนี้ก็ถามว่าทำกิจกรรมนะทำกิจกรรมบทที่11มันสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาไหนก่อนอันแรกนะก็คือถ้าเลือกอันแรกก็คือมีสกินมีหน้าเลยนะสามารถปลดล็อกได้เลยตั้งแต่ในเรื่องใครก็ได้นะมันก็เลยดูไม่ค่อยยุ่งยากอะไรไม่ยุ่งยากเหมือนกิจกรรมวอลขาดครับกิจกรรมวอลขาดนี่แบบดราม่ากระจายนะผมก็ช่วยบัตเตอร์ฟลายฟาร์มเพราะว่าน้องดูแบบก็ได้นะก็ใช้ได้อยู่บัตเตอร์ไฟก็ค่อนข้างโอเคเลยตอนนี้มันเป็นพิกที่แบบเอามาเคาน์เตอร์พิกเลยครับป่าไปตรงข้ามก็ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นอ้อยนะหรืออ้าวอีกจังหวะนี้ไงมังกรเล็กครับเริ่มมีการไฟเกิดขึ้นแล้วนะยังไงพนุ่มยังไงอื้อเกือบตายเว้ยเกือบตายยังไงตายไหมอุ้ยสักหน่อยไหมพ่อหนุ่มติดเกลอะไรหรือนี่เฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ตายผมต้องรีกรุ๊ปนะผมไม่ไหวแล้วเลือดน้อยเกินอันนี้ผมพิมพ์มาบทไหนก็ได้นะผมเป็นคนพิมพ์ช้ามากกูพิมพ์ผิดอะผมเคยเป็นบ่อยนะจะได้เมื่อก่อนนี่นิ้วผมเร็วมากเอ้ยนิ้วเร็วพูดเป็นเล่นก็เดินโซนมานะครับก็อาจจะช่วยป่าบ้างเคลียร์เวฟบ้างแต่จังหวะนี้คือเวฟมันจะชนแล้วอ่ะผมก็เลยเคลียร์ขอโทษด้วยนะมิเลนโทษจ้าหอมเลยยืดเมดกำมัดอ่ะเจ้าผมดิเมดกำมัดอ่ะเป็นผมก็กำมัดนายทำอะไรน่ะติมีตาต้าสิตาต้ายังไงตาต้ารอดไหมลูกโอ้โหตาต้าตาก็ไม่รอดลูกเอ้ยแตกนี่จะเชื่อดิดูพวกค่ะเนี่ยไอสกินนี่มันมีปัญหาครับกิจกรรมแบบสุ่ม8ครั้งได้แต่ไข่ทองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็โดนนะหลาดลองผมโดนจะได้หลาดลองผมไม่มีนะไอ้หลาดซีซาร์ซอสกิดอ่ะเนี่ยชื่อยาวปะซาต้าคนนี้เล่นค่อนข้างโอเคนะครับจะรู้สึกว่านางจะบักนะเห็นนางบอกอยู่ว่าบักผมยังงงๆอยู่หรือบักอะไรผมไม่ได้มองเปิดลักซ์รีตัวน้อยนะซาต้านี้แบบไม่ไหวอ่ะต้องบินเนาะจับสภาพแล้วตานี้ก็คงรอดนะก็ได้อยู่แหละตีนี่มาละตีนี่กระต่ายมาละรีบอะเราอะรีบแก๊งเกินเฮ้ยวัตถุไฟหันมาลูกไม่ได้โอ้ตีนี่รอดทำจริงซูมให้เธอแฟดนะได้แฟดนะโค้งมาหนึ่งสเต็ปผมไม่เอาล้างนะผมเอาออร่าแบบผมคิดว่ามันมีประโยชน์กว่าค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เลยแหละค่อนข้างเลยนะซาต้าเคลียร์กลางนะป่าเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะค่อนข้างที่จะโอเคนะตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าเดอะแฟดค่อนข้างที่น่าจะติดอันดับเลยแหละผมไม่แน่ใจนะดูจากการเดินเกมของเขาแล้วค่อนข้างจะเป็นคนที่เล่นเก่งนะผมเคยเจอน้ำเม็ดส้มอ่ะเดอะแฟดอ่ะเม็ดส้มเดอะแฟดก็เก่งนะครับไหนบัตเตอร์ไฟเยอะนะลูกคุ้มหน้าลูกเยอะนะลูกโห
เวอร์เลตตัวนี้มันกล้าเล่นมากเลยทุกคนเอลสุยิงแน่นมากมาแล้วมาเติมให้คมครับเขาเล่นค่อนข้างที่จะเป็นเลยนะเดอะแฟตของเราเกือบผมอะชีวิตเกือบหาไม่ละเอลสุใจเย็นลูกมาครับตีกุ๊กก่อนไม่ไหวดูสภาพดิลูกเอ้ย20เปอร์ไม่ไหวแล้วสภาพเอาได้คิวด้วยยังไงต่อชีวิตผมไม่มีอะไรทำก็ดูแลแครี่ไปมังกรเล็กจะเกิดแล้วนะเอ็มซูดราก้อนถูกกำจัดโดยฝั่งเรานะครับอ้อยมาแล้วนะอ้อยเขาไม่เห็นหรือไงว่าเรามีเอลซูอยู่ในกลุ่มอาจจะเห็นนะแต่ว่าเขาห้าวมากเลยผมไล่แครี่มันก่อนนะความสามารถผมก็ติดจะแตกติดทูดาเมจได้เลือดเพิ่มด้วยค่อนข้างโกงไม่แปลกครับที่อยู่ TAS ของดอยเซอร์นะค่อนข้างโอเคเลยอันนี้ผมตีแต่ป้อมนะผมไม่อยากตีเขาอะตีก็ได้ยังไงทุกคนมาแล้วมังกรเล็กได้เวลาฮีโร่ชื่นใจ28น้อยจริงๆตามช่องผมด้วยนะขายของนี่แหละขายเก่งจริงๆแล้วอ่ะต้องขายนะครับต้องขายนะครับจริงเฮ้ยยังไงเดฟแฟตยังไงเอามั้ยเอามั้ยเอามั้ยเมื่อช้าก็ดูไฮบริด X นะเอามั้ยนี่มันหยิบซาต้าตกเครื่องเอ้าเวนกรรมนี่รอดไปนะไม่รอดเหรอเอาเวนกรรมแล้วซาต้าอะไรกันตรงกลางกันครับนี่อ่ะน้องๆโอ้เดฟแฟตเก็บไปเลยทุกคนเดฟแฟตมันเข้มจัดเลยอ่ะมันเล่นเป็นหน้ามันเล่นไปถอยก่อนมึงเลือดน้อยลงนะถอยก่อนมึงเอเดฟเฟตเฮ้ยคมเกินเอเดฟเฟตเล่นเป็นนะทุกคนสังเกตในแมปนะลางสองก็มาแล้วครับจากจิ้งเหลนเป็นจิ้งเหลนติกติกปะเออคล้ายอยู่นะมีความคล้ายอยู่ค่อนข้างคล้ายเลยใช้ได้อยู่แล้วก็ฝ่ายก็ยังไม่ขึ้นโซลิเวอร์นะเขาไปขึ้นผมคิดว่าเขาน่าจะขึ้นโอนิอาร์มก่อนผมไม่ได้กดดูในช่วงแรกนะไม่ได้ค่อยซีเรียสกับของที่ป่าจะออกหรืออะไรเราเสียกลางนะต้องเอาบาแลกคืนนะไม่รู้ว่าเฮ้ยออกไปเฮ้ยเอาดูโดนไปหนึ่งนัดก่อนนะทำไปเล่นนะตลกนะตลกร้ายนะโดนไหมนะเอซูซาต้าเขาดูขับแข็งขับขามากเหมือนเขาจะบักครับจังหวะหนึ่งเฮ้ยไม่ตายยิงดีเฮ้ยมันกดอันตีหนีเลยทุกคนเรียบร้อยมันโค้งมันหนึ่งสเต็ปซาต้าแข็งมากทุกคนผมต้องแข็งในป้อมให้เพื่อนนะการแบบบางจังหวะแบบเพื่อนลงมาแล้วโดนป้อมยิงกันไปเลยก็ได้รับเยอะก็ต้องตายแล้วตู้พนุ่มเกินไปมุ้ยเกินไปมุ้ยเบ็ดเอาคุณภาพแล้วได้เราได้แล้วนะการเบ็ดเล็กน่ะมังกรเห็นเขาบ่นนะไอบิดเอ็กก็บ่นนะมันเด้งสูงเพราะว่ามันไอ้นี่ครับมังกรเวลามันดีดขึ้นไปบนฟ้าเพราะว่ามันสูงเกินไปบางครั้งเราไม่ได้ใส่รองเท้าต้านนะมาเช้าดูอยู่ไลท์ไฮบิดเอ็กซ์ไม่ได้ลอยแบบลอย 3.5 หรือ 2.5 เลยผมจำไม่ได้สูงมากอะสูงว่าเหนือหัวมังกรอะสูงจริงค่อนข้างสวยนะสกินนี้ผมยังชอบเลยนี่แบบลืมสกินบอลเลอร์พาร์ตไปแล้วอะไปไหนวีโอเรช
Violet Evergarden เอ้ยแต่ละตัว Butterfly นี่คงโค้งไอ้ดูแฟนมันเป็นเกินนะน่าดูดิไอ้ทุกคนนี่มันโค้งเกินนะน่ะต้มโค้งเพราะพ่อหนุ่มนี่พ่อหนุ่มไม่ตายตายไหมตาต้าไม่ตายมาสึกเท่าเรายังไงของนี้ก็ใช้ได้นะก็ไม่ได้แย่นะครับเมื่อออฟลินกับออฟลินเจอกันเจอไปมูนี่มันนี่นี่มันดิ๊ดดิ๊ดสักหน่อยไหมมาดิเช็คแฮนด์มาขอจับมือหน่อยขอแบบจับมือหน่อยไก่ขันเยี่ยมเวลานี้นะโอเคไก่ขันก็ไก่ขันโอเคเอ้ยมันเช็คแฮนด์ใส่ดาร์กเราพ่อหนุ่มขันนะยิงไม่ไหวนะดูสภาพเลยแบบรอแร่มากเลยจริงๆมันยืนได้เลทเกมแล้วมีหน้าเผื่อใครไม่รู้จะไป1จะไป15เยอะเกินไปถ้าเราไม่มีล็อกคิวอ่ะแต่ผมห้าวไงบางจังหวะแบบมันต้องเอาเว้ยแบบคือเราเกิดมากอ่ะดูสกอร์เราดิอันนี้แรงนะคอนซีลเลอร์แบบไอเนี่ยคอนซีลเลอร์20กว่าดาวอ่ะมันก็เดือดนะทำไปเล่นนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่เดือดนะเอาปัจจุบันเด็ดเอาพี่เต้ก็โง่ไปแล้วสโลว์ดาวมันก็ละยิงสักหน่อยอย่างนี้จนไปมื้ความสามารถของมันดีอย่างนะเวลาติดสแต็กเราจะวิ่งเร็วด้วยถ้าเล่นคู่กับไอ้นั่นอ่ะโอดินวิวอ่ะมันจะแบบเดอะแฟตเลยทุกคนโดนตีแล้ววิ่งเร็วอ่ะแต่ในตานี้มันไม่ใช่เดอะแฟตนะผมจะต้องออกไกอาเอาไกอามาเล่นเลยอันนี้ผมลอกนะผมรู้ว่าพวกเขาจะแบบเขาจะเทรดเองนะดูในมินิแมปนะครับไวโอนี่เริ่มหักครับหักสายมาแล้วเห็นไหมเขาหักมาแล้วนะเดอะแฟตเริ่มเทรดแล้วนะเขาเข้ามาแล้วนะล็อกซี่มารับผมนะมาเติมแล้วอันนี้คือการล่อนะครับวิธีเล่นนะคือเราต้องดูด้วยว่าดาเมจเราพอไหมแล้วมีซับเพนไหมนะครับถ้าเป็นบาดามที่ผมน่าจะแบบเกือบปิ่มว่ะมันไม่มีแบบดูดเลือดอะแต่บาดามแพทใหม่นี่ค่อนข้างโอเคนะลดดาเมจได้ด้วยดาเมจโจมตีก็เป็นแบบกายภาพบวกเวทอะทุกคนเคยเห็นปะตีพร้อมกันออกเวทกับกายภาพอะลองเล่นดูนะค่อนข้างโอเคเลยใครเป็นเมนโรมนี่ผมแนะนำนะค่อนข้างนี่จะเพอร์เฟกต์แล้วอาจจะเป็นโปรเฟชชั่นอลได้นะผมเล่นมา3ตามนะ3ตาเลยผมไม่กล้ากดต่อกลัวเพอันนี้ผมกดดูผิดนะจริงๆผมต้องออกโอดินวิวนะเอามาวิ่งจริงๆผมเอามาวิ่งผมโดนเทรดเยอะไงเทรดเยอะก็ต้องเอามาวิ่งเนาะผมไม่แน่ใจมีหน้าปรับอะไรแต่แบบนี้ไม่น่าปรับจริงๆอยากให้ปรับอีกนะแบบเวลาตอนสะบัดอะตอนได้ทูดาเมจได้เกาะเพิ่มอะมันน่าจะอร่อยนะนี่ดูล็อกซี่นะล็อกซี่ออฟเลนผมก็ค่อนข้างเก่งนะก็ได้เลยนะดูเดอะแฟตไงเดอะแฟตเก่งไหมเดอะแฟตเก่งนะแต่แบบตัวเปิดเขาตัวชนเขาเป็นไอเนี้ยครับตัวชนเขาเป็นตีมี่อะถ้าเป็นพวกซิฟกับบาดามพวกแก๊สเนี้ยมันจะโอเคกว่านะเป็นตีมี่ให้ตีมี่เปิดตีมี่มันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะมันเป็นซัพพอร์ตอะออกแทงหนักๆเลยก็เฉยๆนะสำหรับผมนะดูเดอะแฟนนะเดอะแฟนเขาไม่ค่อยกล้าเล่นแล้วแต่เขาเก่งนะครับเขาเก่งนะเดอะแฟนเก่งนะเดอะแฟนอย่างนี้แบบค่อนข้างโอพีเลยแล้วดูทีมผมไม่ยอมตีบ้านมีแค่ล็อกซี่ตีบ้านเลยกับมังกรตัวน้อยๆแคลรี่เราอ่ะเกินไปมุ้ยคีบมาแล้วนะเกินไปมุ้ยมาดูเดอะแฟนมาเฮ้ยเดี๋ยวตายนะเอาตีมี่เอาตีมี่กวนเลยต้องหน่อยเอามันกดชูเอามันมีมานะเอาเวนกรรมแล้วเอาไปคู่ปะนี่ไปสวรรค์ปะนี่เอาล็อกซี่จับมาไหมไปสวรรค์เร็วล็อกซี่โอ้เหลือจะเชื่อดูนะดูตีมี่มันเดินแล้วแหละผมไม่อยู่นะผมแค้นมากเลยผมรู้สึกผมแค้นมากหลอกที่เราไปเจอมาโซ่แล้วไม่โค้งโค้งชัดดาวเมื่อกี้ไว้โอก็ชัดดาวมันโดนชัดดาวคืนร้องเลย
ขาบอกอะไรของเขาไอ้สุจริงสุดท้ายแบบเราจะแบบปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะจริงเป็นล็อกทีก็ได้นะเพราะว่าตานี้ชาเลนเจอร์สกิลพิเศษเราไม่ได้เอามาเพราะเราไปเลือกออร่าบัฟนะมันค่อนข้างจะมีผลกับทีมนะครับออร่าบัฟเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะออร่าบัฟยืนใกล้ๆได้เกาะกันกายภาพกับเกาะกันเวทนะครับค่อนข้างเยอะเลยร้อยกว่านะไม่รู้แพทใหม่เขาปรับแล้วน่าจะร้อยเกือบ200เลยอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับยืนกับโมเลนพวกโอเมนนี่แบบคือคือแทบไม่ตายอ่ะคือแทบจะเป็นอมตะนะออร่าบัฟเนี่ยผมว่าออร่าบัฟนี่ดีนะเผื่อใครไม่รู้นะแต่เขาชอบเอามาชนกันล้างซีซีเพราะฝ่ายตรงข้างเขาชอบกดแบบซีซีหนักๆจะจ่ามาจริงผมบอกให้เขารวมกันเพราะว่าก็สลีเราได้ใช่ปะเราต้องจบกันฝ่ายตรงข้างเขาก็ไม่ใช่เล่นแล้วเลดเกมนะแต่โอเลดเกมนะไม่ได้แย่เฮ้ยใจเย็นดีพนุ่มใจเย็นได้มึงขอเช็คแฮนหน่อยดีแล้วเมียนนะดีฉันซี่ถ้ามันจำเป็นเอ้ยดีนี่พนุ่มน่าจะแฝดเห็นเขาปะจังหวะเขาสวยมากเข้าออกอ่ะผมไม่ไหวแล้วผมจบบ้านแล้วเรื่องผมจะหมดไปเมื่อกี้คุณบอกก่อนกดหนึ่งปกติก็ดูดเลือดนะพาสซีฟก็ดูดเลือดแค่พาสซีฟมันจะดูดแรงหน่อยแค่นั้นเองจะไปเป็นอันที่ส่งน้ำนะค่อนข้างโอเคเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดถูกใจกดกระดิ่งช่องผมด้วยนะผมเป็นช่องน้องใหม่นะฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เล่นเพื่อสุขภาพนะเคยมีคนบอกว่าเล่นเพื่อคลายเครียดเกมนี้มันไม่มีอยู่จริงไอ้เกมคลายเครียด ROV เป็นไปไม่ได้อย่าลืมทำกิจกรรมแลบด้วยนะก็กิจกรรมเวฟก็อย่าลืมนะกิจกรรมเนี้ยกิจกรรมมีหน้ากับดีแลกดีแลกก็คือของเมื่อวานนะก็อย่าลืมทำกันนะครับก็ฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจนะสกอร์ก็ไม่ได้แย่นะครับ MVP แล้ว 11.6 ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะนี่ไปก่อนนะจุ๊บ